มาพูดถึงตัวรถกันนิดนึงดีกว่านะครับก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ได้ถึงจุดที่ได้นัดหมายกันนะครับก็ผมก็เดินทางไปถึงจุดนัดหมายแล้วก็เริ่มดำเนินการในเรื่องของการเชื่อมต่อระบบ Wi Connect นะครับระหว่างรถกับโทรศัพท์มือถือซึ่งก็ถามว่าสะดวกไหมขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับคือเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ Wi Connect นะครับเข้ามาที่โทรศัพท์ของเราก่อนนะแล้วจากนั้นเนี่ยจะต้องเปิดบลูทูธนะครับคือทั้งรถกับมือถือเนี่ยมันน่าจะใช้บลูทูธแหละตัวเชื่อมต่อกันก็เลยต้องใช้สัญญาณบลูทูธก่อนนะครับแล้วก็วิธีการที่ลงชื่อเข้าใช้อะไรประมาณเนี้ยมันก็มีให้เลือกนะใส่เบอร์โทรศัพท์บ้างใช้แอคเคาท์ของ Facebook บ้างซึ่งทั้งหมดทุกคนเลยพวกผมเนี่ยที่มากันเนี่ย3คันเนี่ยก็คือจะใช้ Facebook ในการลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็ส่วนการเชื่อมต่อกับรถเนี่ยมันจำเป็นต้องมีรหัสของรถแต่ละคันซึ่งก็จะแตกต่างกันไปนะครับเขาก็เลยใช้เป็นจริงๆถ้าแบบน้องๆทันสมัยหน่อยก็จะใช้บาร์โค้ด QR โค้ดอะไรพวกนั้นสแกนเข้าไปก็น่าจะง่ายดีแต่ว่าของผมก็แมนนวลนิดนึงนะครับก็ใช้หมายเลขตัวถังนะครับหมายเลขตัวถังของรถซึ่งก็คือตัวที่มันอยู่ใต้เบาะด้านท้ายรถอ่ะนะครับแถวไฟท้ายเปิดเบาะมาจะเจอเลยนะครับตัวเลขมันก็จะมีตัวเลขพร้อมดอกจันใช่ไหมอันนี้วิธีการที่เราจะเมมเข้าไปก็คือเราไม่ต้องไปเอาดอกจันหัวท้ายนะเอาเฉพาะตัวเลขกับตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็ให้กดเชื่อมต่อนะให้มันค้นหากันผมเองเนี่ยทำเองและรอบหนึ่งที่บ้านแต่เข้าใจว่าผมทำอะไรผิดพลาดหรือว่ามันรถมันเคยมีการเชื่อมต่อยังไม่ได้ล้างระบบอะไรผมคิดไปต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับคือการเชื่อมต่อมันบางทีมันต้องอาศัยหลายๆปัจจัยผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณด้วยเรื่องของอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยหาเองที่บ้านไม่เจอนะครับแล้วก็มาลองดูทางพี่ประสานกับทางปองที่เขาทำมาแล้วเนี่ยทำสำเร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันเนี่ยผมก็เลยมาลองใหม่อีกทีนึงซึ่งผมก็มาลองที่ปั๊มในจุดที่เราเจอกันเนี่ย3รอบนะผมพิมพ์ไอ้ตัวรหัสเนี่ยประมาณ3รอบแหละใช่3รอบถึงจะเชื่อมต่อกันได้นะครับแล้วก็พอเชื่อมต่อกันปุ๊บเราก็เริ่มเล่นได้แหละที่ผมเอามาใช้ทันทีเลยนะก็คือตัวแดชบอร์ดที่เป็นล็อกเครื่องยนต์เพราะว่า Nmax มันไม่มีล็อกเครื่องนะครับที่หน้าปัดนะที่เหลือเนี่ยมันก็จะส่วนใหญ่มันก็จะมีโชว์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองเรื่องของความเร็วนะครับอะไรพวกเนี้ยมันจะมีโชว์หน้าจอค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะที่ตัวรถแต่ว่ามันไม่ใช่รถสปอร์ตเนาะมันก็ไม่มีวัดรอบแล้วคราวนี้วัดรอบเนี่ยเขาก็จะให้มาแบบ2แบบก็จะเป็นตัวที่เป็นสเกลวิ่งแบบวิ่งขึ้นลงในแนวดิ่งนะตัวนึงผมว่าตัวเนี้ยน่าจะดูง่ายดีเพราะว่ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วเราสังเกตได้ง่ายแต่ว่าพอใช้เข้าจริงๆแล้วผมกลับไปชอบไปตัวที่เป็นเครื่องวงกลมอ่ะที่เป็นทรงสปอร์ตอ่ะเพราะว่ามันนอกจากตัวเลขใหญ่แล้วมันจะมีตัวเลขซับที่บอกตัวเลขหลักร้อยนะครับของรอบเครื่องยนต์เอาไว้ให้ด้วยนะครับมันดูได้ละเอียดกว่าว่าตอนนั้นน่ะมันสมมุติเราวิ่งมาสักประมาณความเร็วเดินทางที่ผมเจอเนี่ยถ้าอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะใช้รอบเครื่องอยู่แถว7,000อันนี้เราจะรู้ได้ไงว่า 7,000 อ่อนหรือ6,000 แก่อะไรอย่างเงี้ย 6,900 6,800 เนี่ยมันจะมีตัวเลขซับเล็กๆบอกไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งคนที่ต้องการอ่านรายละเอียดของรอบเครื่องยนต์ตรงเนี้ยมันสามารถใช้งานได้นะผมก็เลยชอบตัวนี้มากกว่านะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของมันมีไอ้นี่ด้วยนะมันมีตัวตรงแกนของไอ้ตัวเครื่องวงกลมเนี่ยมันมีบอกค่า G ด้วยหมายถึงค่า G ก็น่าจะเป็นเรื่องของแรงเบี่ยงแรงเบี่ยงแรงกระทำเวลาที่รถพุ่งหรือเวลาที่เราเบรกอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นลูกเล่นที่แก้เหงาได้ดีแต่รอบเครื่องเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้และการตอบสนองของไอ้รอบเครื่องนี่มันเรียลไทม์เลยนะครับคือเราบิดคันเร่งปุ๊บเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาเลยไม่มีหน่วงไม่มีดีเลย์อะไรเลยนะครับถือว่าเวิร์กอะทันทีทันใดอะเสมือนจริงอะเหมือนเชื่อมต่อแบบใช้แมนนวลกับตัวรถเลยเจ๋งดีส่วนเรื่องความชัดเจนในการมองอะไรพวกนี้มันก็แล้วแต่ประสิทธิภาพของโทรศัพท์ที่เราใช้นะเพราะว่าความสว่างของหน้าจอจะมีผลอย่างเมื่อวานเนี่ยมาแดดไม่แรงมากนะครับก็มันก็มองเห็นได้สังเกตได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าในช่วงที่แดดแรงๆจังๆนี่ก็อาจจะต้องปรับเพิ่มความเข้มของโทรศัพท์ที่เราใช้จอแสดงผลเขาสักนิดนึงแล้วกันเมื่อวานนี้ก็เดินทางกันมา200กว่ากิโลเมตรนะครับก็เติมน้ำมันไปครั้งหนึ่งครับเติมเมื่อตอนที่เหลือน้ำมันในรถเนี่ย1ขีดนะผม
เติมไป130 บาทนะครับตอนนี้น้ำมันค่อนข้างจะแพงความเร็วที่ใช้กันมาก็อยู่ที่พอออกไฮเวย์แล้วก็อยู่ที่100อัพนะครับ100 120แม็กที่ผมทำได้124 กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟีลของเครื่องยนต์เวลาเราวิ่งทางไกลเนี่ยสำหรับ Nmax 155เนี่ยconnected นะรวมไปถึงตัว All New Nmax ด้วยเพราะว่ายังเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์แล้วก็บอดี้ตัวเดียวกันผมว่ามันโฟลว์ดิมันลื่นไหลมันไม่เค้นความเร็วเกือบท็อปสปีดนะเพราะว่าผมลองดูที่ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันไม่หน่วงอ่ะมันไม่สั่นมันไม่กระพือมันไม่เค้นมันไม่รู้สึกว่าเครื่องยนต์เครียดมันไหลๆสบายๆไปนิ่มๆเหมาะขี่เที่ยวผมว่าเหมาะขี่ผ่อนคลายดิพอเครื่องมันไม่เครียดเราก็จะรู้สึกว่ามันการคอนโทรลมันง่ายแต่อัตราเร่งแซงอะไรนี่ไม่ขี้เละนะครับปูดปาร์ตได้ใจนะถือว่ามั่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับเรื่องของเบรกเนี่ยถือว่าแตกต่างจากรถที่ใช้การขับด้วยสายพานออโตเมติกเนี่ยรุ่นอื่นๆค่อนข้างเยอะเพราะว่า Nmax 155เนี่ยเขาให้ดิสเบรกมาทั้งหน้าและหลังยังไม่พูดถึงระบบ ABS นะคือ ABS เนี่ยมันเป็นสแตนดาร์ดใหม่ที่เวิร์กอยู่แล้วแล้วก็ช่วยได้ยามฉุกเฉินนะแต่เมื่อวานเราไม่ได้ขี่ฉุกเฉินไม่อยากใช้ด้วยนะครับแต่ตัวที่สร้างความประทับใจได้มากๆก็คือมันเป็นดิสเบรกหลังแล้วเป็นดิสเบรกหลังที่พอแตะปุ๊บมันดรอปความเร็วได้ปั๊บผมใช้คำว่าแตะนะไม่ถึงบีบไม่ถึงขยำไม่ถึงเน้นนะแค่แตะแล้วดึงก้านเบรกเข้ามานะที่มือซ้ายมันเอฟเฟกต์ของการเบรกเนี่ยมันตอบสนองได้แน่นแล้วประกอบกับความที่เขาใช้ยางขนาดใหญ่ด้วยแล้วฐานของรถมันไม่สูงรถออโตเมติกเนี่ยฐานมันไม่สูงมันก็เลยทำให้ทุกการเบรกอ่ะมันรู้สึกว่ามันมั่นใจมันสั่งได้โดยเบสิกเราจะเน้นเรื่องของการใช้เบรกหน้าเป็นหลักเพราะว่าเบรกหน้ารถทุกวันเนี่ยมันก็คือเป็นดิสเบรกหมดแล้วประสิทธิภาพมันสูงนะครับผมเองก็ใช้เบรกหน้าแบบคุ้นชินจนกระทั่งมันแม่นยำระดับหนึ่งละแต่พอจังหวะที่ต้องฉุกเฉินกระทันหันผมคว้าเบรกหน้าก่อนแล้วตามด้วยเบรกหลังโอ้โหระยะเบรกมันมหัศจรรย์มากมันเหลือเชื่อแต่มันไม่ได้ล็อกนะครับเพราะมี ABS อยู่ฉะนั้นเรื่องของการทรงตัวรถยังเสถียรอยู่ถือต่อให้คุณเบรกหนักขนาดไหนมั่นใจได้ว่ามันอาการเซถลายล้มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากนะกับเบรกของ Nmax 155อีกเรื่องที่อยากพูดก็คือความสะดวกสบายในโซนหน้ารถคอนโซลหน้ารถเนี่ยมันมีช่องเก็บของมาให้ด้วยก็คือขวาและซ้ายขวานี่ก็คือเป็นมีฝาปิดนะเปิดใช้มือเปิดปิดได้เลยไม่ต้องปลดล็อกกุญแจอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ผมก็เอาไว้ใช้เก็บพวกผ้าเช็ดหมวกผ้าเช็ดรถทั่วไปกับน้ำยาพ่นหมวกกันน็อกแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ชาร์จนะครับซึ่งอุปกรณ์ชาร์จก็จะต้องมีตัวอะแดปเตอร์ต้องเตรียมเองผมก็เตรียมมานะครับแล้วก็เสียบชาร์จเสียบเข้าไปเมื่อวานก็ได้อะแดปเตอร์นี้แหละเสียบชาร์จทั้งโทรศัพท์มือถือรวมถึงกล้องที่ใช้บันทึกอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับก็ระหว่างทางก็ชาร์จไปขี่ไปถ่ายไปมันรู้สึกให้ความสะดวกได้สูงต่อให้มันไม่มีฝาปิดก็ตามนะครับคือถ้ามีฝาปิดมันคงจะยุ่งยากในเรื่องของการหยิบใช้อะไรพอสมควรแต่ว่าไอ้ตัวช่องชาร์จไฟเนี่ยเขาออกแบบฝาปิดที่เป็นยางเอาไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งมันก็ผมรู้สึกปลอดภัยเวลาที่เราขี่ลุยฝนกันเมื่อวานช่วงเย็นนะครับซึ่งไฟกับน้ำนะก็อย่าให้มันเจอกันเลยดีกว่านะครับพอมีเราไม่ได้ใช้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวยางเนี่ยปิดทับเอาไว้นะครับมันก็ปลอดภัยแน่นอนมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วก็พอช่วงที่ขี่แห้งๆเราก็ค่อยเสียบค่อยชาร์จค่อยใช้กันต่อไปนะครับก็มันกว้างแล้วก็ลึกถึงขนาดใส่ขวดน้ำได้อะนะครับผมก็เนี่ยกินน้ำซื้อน้ำกินระหว่างทางไอ้ขวด500-600 มิลลิลิตรเนี่ยครับเราสามารถที่จะเสียบลงไปในเบ้าระหว่างทางเอาไว้พกไว้กินได้เลยอ่ะมันสะดวกผมว่าสะดวกมากๆในจุดนี้นะครับสำหรับเรื่องท่าทางการขับขี่ก็น่าจะมีรีวิวเบื้องต้นไปแล้วในตัวของ All New Nmax 155นะก็ย้อนไปดูได้นะครับในคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในการขี่ทางไกลเนี่ยมันจุดของการวางก้นเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างไปข้างหลังแต่ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี่รถแบบตั้งเข่าอ่ะคือไม่ได้ขี่แบบเหยียดขาแบบ 100% ส่วนมากผมจะใช้เปอร์เซ็นต์การตั้งเข่าขี่ในลักษณะนั่งปกติซะมากกว่าแต่คันนี้ตัวสกีของที่วางเท้าของ Nmax 155เนี่ยมัน
คือช่วงท้ายช่วงด้านหลังเขาอะมันบีบแคบแล้วก็บอดี้ตัวรถเนี่ยมันดันออกนะผมก็เลยรู้สึกว่าสำหรับการนั่งขี่ด้วยท่าปกติของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบส้นเปิดอะส้นกลางออกแล้วปลายเท้าจิกเข้านิดๆ นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของสรีระส่วนตัวอันนี้เล่าให้ฟังแต่ถ้าคนที่สบายๆกับการทิ้งน้ำหนักลงบนก้นแล้วก็เอาเท้าวางค่อนไปด้านหน้าเนี่ยอันนี้บอกเลยพื้นที่เหลือเฟือมากทั้งกว้างทั้งยาวนะครับรวมถึงพื้นที่นั่งของเบาะคนขับด้วยนะอันนี้ให้มาเยอะมากนะครับจนแบบถ้าผมเป็นคนซ้อนนี่คงแอบน้อยใจให้มันนิดเดียวแต่บอดี้รถมันใหญ่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรลมปะทะเยอะไหมสำหรับการขี่ทางไกลความเร็วร้อยอัพต่อเนื่องเนี่ยไม่เยอะครับลมปะทะปกติแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบทำให้เรารู้สึกว่ารำคาญเพราะว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะวินชิลด้านหน้ารถมันไม่ได้สูงมากลมมันจะมาปะทะแถวๆเนี่ยแถวหน้าอกเราด้านบนหน้าอกจนถึงหมวกกันน็อกก็จะรับลมได้เต็มที่นะครับถามว่าสำหรับการขี่ทางไกลก็อาจจะมีบ้างนะครับลมปะทะตัวเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันก็เมืองร้อนเราอ่ะมันโอเคนะครับแต่ถ้าขี่แบบคนที่คิดว่าไม่อยากให้ลมโดนเลยเนี่ยก็หรือว่าอยากให้ลมมันข้ามหัวไปเลยเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูพวกอุปกรณ์เสริมตกแต่งให้เป็นชิลสูงนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วคิดว่าโอเคนะเพราะว่าตั้งแต่หน้าอกลงมาเนี่ยมันไม่รบกวนเลยโดยเฉพาะลำตัวท่อนล่างมันบังไว้ได้หมดนะครับท่อนของต้นขานี่ไม่โดนเลยนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยผมว่าถ้าขี่ในเมืองไทยมันเมืองร้อนมันจำเป็นที่ต้องมีอากาศโฟลว์ให้เราหายใจหายคอได้สะดวกรวมถึงเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายด้วยนะครับระบบกันสะเทือนนะครับตัวนี้เซตมาโรงงานเนี่ยตึงนะให้มาตึงไม่ได้เป็นรถที่มีช่วงล่างนิ่มนวลให้มาค่อนข้างจะแข็งๆตึงๆด้วยซ้ำไปซึ่งก็มันก็รองรับเอาไว้ได้จนกระทั่งถึงความเร็วสูงสุดของรถที่ทำได้นั่นแหละไม่รู้สึกว่ายุ้ยอะไรยังสั่งทิศทางปรับเปลี่ยนเลนอะไรพวกนี้ยังเฉียบคมแม่นยำนะครับสนุกแล้วก็มันรู้สึกว่าเลี้ยวแล้วมั่นใจอะเวลาที่เราขี่เจอทางโค้งนี่มันไม่ต้องแต่งเยอะมันลีนรถเข้าไปได้เลยนะครับเวลาเจอบั๊มเจออะไรพวกนี้มันไม่เด้งจังหวะ2จังหวะ3นะครับเมื่อวานเจอนะเจอขี่มาแล้วเจอถนนที่มันไม่เรียบอ่ะเป็นบั๊มเป็นลอนรถไม่เซข้อดีของโชคในสเต็ปนี้คือรถอ่ะมันไม่เซออกด้านข้างเวลากระแทกอ่ะโอเคละมันจะเก็บแล้วรถมันยังตรงอยู่นะแต่ถ้าเป็นโชคที่ให้มานิ่มโดยพื้นฐานนะขี่ช้านิ่มอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราขี่เร็วนะส่วนมากแล้วตอนเด้งคืนเนี่ยมันจะพาให้รถเอียงออกซ้ายออกขวาซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเสียวอ่ะต้องยกคันเร่งอ่ะแต่สำหรับ Nmax นี่ผมยัดคันเร่งลูดไปได้เลยนะครับค่อนข้างจะมั่นใจรวมไปถึงถ้าใครเป็นสายเที่ยวอ่ะเผื่อบรรทุกสัมภาระอะไรพวกเนี้ยมันรองรับได้สำหรับโชคพวกนี้โดยเฉพาะโชคหลังพอเราปรับกันสะเทือนเป็นสเต็ป2แบบเนี้ยนะครับการบิดคันเร่งแต่ละครั้งนะบอกเลยว่าแรงพุ่งทะยานของรถเนี่ยมันกระชับขึ้นมันรู้สึกตอบสนองคันเร่งดีขึ้นโดยที่แบบไม่ได้ทำเครื่องนะคือแบบขี่เดิมๆนี่แหละแค่ปรับโชคนะครับความรู้สึกในการตอบสนองต่อคันเร่งมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าด้วยการทำงานด้วยหน้าที่โดยตรงของเขาเนี่ยก็คือการรองรับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยแน่นอนมันแข็งแรงขึ้นมันกระด้างขึ้นนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเออมันจะเด้งๆหน่อยมันจะไม่นุ่มเหมือนสเต็ปแรกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าเออชอบนะรับได้กับการสะเทือนที่แข็งนิดนึงนะครับแล้วก็รับได้กับการสะเทือนรับได้กับการทำงานของการสะเทือนที่แข็งขึ้นนิดนึงนะครับแลกกับการตอบสนองของคันเร่งที่มันจี๊ดจ๊าดทันใจแล้วก็มันส่งผลไปถึงแม้กระทั่งลักษณะของมุมเลี้ยวด้วยนะผมรู้สึกรถมันเลี้ยวกระชับเลี้ยวได้ไวเลี้ยวได้แบบเลี้ยวแน่นขึ้นแบบแตกต่างเลยนะครับอันนี้ไม่เก๋ครับคือของให้มาปรับได้และใช้งานมีความแตกต่างจริงครับกับ Yamaha Nmax 155คันนี้ครับ